ุ้งกุ้งไม่มีหมึกตับอีกอันนึงอะไรวะ cancel order เราทำไงฮะไม่ใช่คือผิดนะขอโทษครับก็ลืมให้ใบเสร็จลูกค้าอีกพี่จะมีบุคคลพิเศษมาทานนะคะพี่เต๋อผมว่าวันเดย์ซ้อมของเรามันมาถึงข้างตันแล้ววันนี้มาถึงข้างตันแล้ววันนี้ไม่มีอาชีพแล้วหรออาชีพเยอะแยะมันตันได้ไงอ่ะถ้างั้นพี่ต้องช่วยผมคิดแล้วอ่ะคิดไม่ออกแล้วอ่ะเราช่องอมรินทร์เราต้องแบบเข้าถึงง่ายๆมากต้องเป็นอาชีพที่เจอกันอยู่รอบๆตัวเราทุกๆวันเสิร์ฟอาหารนะเสิร์ฟอาหารนะเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารด้วยลุกเนี้ยแบบนี้มึงเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยเหรอชีวิตผมผ่านอะไรมาจนถึงวันนี้ผมก็ต้องเคยทำอะไรมาเยอะแยะแล้วฮอตที่สุดก็ต้องหมูกระทะมาได้งั้นอาชีพของเราวันนี้ไปลองเป็นมันหมูกระทะมันหมูกระทะผมก็คือจะขึ้นไปนั่งอยู่บนกระทะแล้วก็เป็นมันหมูแล้วให้มันค่อยละลายเทอร์โมมิเตอร์มันอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้คนไม่ใช่มันหมูไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วกันเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะเออนี่เข้าทางเคยทำมาแล้วเออถ้าบอกว่าเด็กเสิร์ฟแกมันจะหัวเราะให้มันแบบออกยาวๆนิดนึงเป็นไรหาเสียงหัวเราะที่มันใช่อยู่หาเสียงหัวเราะที่มันใช่อยู่คุณเป็นจ็อกเกอร์เหรอแม่เอาใกล้ๆบ้านเยอะแถวนี้ร้านเยอะอยู่แล้วนี่ไงอันแรกเลยพานชัยบาร์บีคิวพานชัยบาร์บีคิวลุยเลยละกันวันเดย์จ็อบวันนี้ครับผมจะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านหมูกระทะพานชัยบาร์บีคิวทันน่ารักแล้วฮะถึงแล้วฮะตามผมมาเลยฮะและคนที่จะมาสอนผมเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านหมูกระทะวันนี้นะครับก็คือพี่จูนเจ้าของร้านพานชัยบาร์บีคิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าพานชัยเนี่ยคือชื่อของคุณพ่อหรือว่าชื่อของคนที่เริ่มต้นกิจการนี้หมูกระทะไม่ใช่แม่เป็นแม่บ้านแม่ก็เลยอยากขายอาหารก็เลยไปเรียนรู้สูตรที่ร้อยเอกขายไปได้สักพักนึงแล้วลูกค้าก็เหมือนปากต่อปาก25ปีแล้วนะเต็มๆที่เป็นพานชัยบาร์บีคิวเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างพี่ก็หลักๆเราก็คือเป็นหมูหมักของเราหมูหมักแล้วก็มีเนื้อวัวหมักน้ำจิ้มของเราก็คือเป็นสูตรของพลานชัยเลยจะไม่เหมือนที่ไหนเลยมีวัตถุดิบลับอะไรที่แบบว่าไม่เคยบอกใครมาก่อนเป็นน้ำมันเบนซินที่ค่าออกเทนไม่สูงมากอันนี้ไม่ใช่แล้วช่วงนี้น้ำมันแพงอยากจะโยงนิดนึงสูตรลับเลยนะก็คือเครื่องเราอ่ะจะเยอะคือกระเทียมพริกเราจะใส่งาคั่วบดด้วยงาแม่คั่วแบบทุกวันเลยใหม่สดทุกวันคั่วงาเองด้วยใช่แต่ไม่ติดคุกนะเพื่อนไม่ติดคุกเพื่อนงานคอยติดคุกนะเดี๋ยวงาช้างเหรอเออว่าทุกวันเป็นงาเมล็ดไม่ใช่งาที่แบบว่าไปตัดมาตัดช้างมาคั่วแบบนี้ไม่มันติดคุกอ๋ออย่างนั้นติดคุกนะแต่ว่าวันนี้ฮะผมก็ต้องขออนุญาตนะครับมาขออนุญาตพี่เจมส์ทีนึงมาฝึกเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านหมูกระทะคือในอาคารเนี่ยก็จะเป็นเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าก็คืออย่างนี้จะง่ายหน่อยแต่ว่าที่ออริจินอลเลยจริงๆอ่ะก็คือเตาถ่านซึ่งวันนี้ผมน่าจะได้เรียนทุกขั้นตอนของการเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านหมูกระทะที่พานชัยบาร์บีคิวทำทุกอย่างเลยไหนๆก็เป็นรุ่นน้องแล้วครับพี่ดึงความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมาแล้วฮะโอเคได้ผมเตรียมพร้อมมาอยู่แล้ววันเดย์จ็อบมันต้องถึงเครื่องอยู่แล้วผมว่าผมถึงเครื่องไม่แพ้น้ำจิ้มที่ร้านนี้ผมถึงเครื่องไม่แพ้น้ำจิ้มที่ร้านนี้นี่เอาเลยอย่างแรกเนี่ยพี่ก็จะให้จำเมนูก่อนต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้ได้ยินเอนะเอนี่เป็นพนักงานที่ร้านใช่ใช่คุยกับคุณเอบอกว่าเข้ามาที่ร้านวันแรกให้จำเมนูให้พูดว่าหมูหมึกกุ้ง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 สามครั้งเร็วๆพูดไม่ให้ผิดถึงจะหานเข้ามาเป็นพนักงานที่นี่ได้จริงป่ะใช่ลองเทสดูซิหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนะตอนแรกที่จำเมนูเอาบิ๊กชั้นแรกแล้วยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะเริ่มต้นเลยต้องจำไม่ได้หรอเปิดเหมือนเปิดหนังสือเรียนเลยเนาะโหราคามีใหญ่กลางเล็กด้วยไม่มีใหญ่กับเล็กจำได้ละชุดใหญ่300ชุดกลาง280ชุดเล็ก250โอเคถูกต้องเนื้อล้วนมีแต่เนื้อหมูล้วนมีแต่หมูรวมมิตรมีหมูเนื้อกุ้งกุ้งไม่มีหมึกตับอีกอันนึงอะไรวะไข่ไม่ใช่ไข่อย่างเนี้ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยเพราะเราตักจานต่อจานโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจำลึกมากก็จำรวมมิตรมี5อย่างแค่นั้นลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่เขาก็จะถามเกี่ยวกับว่ารวมมิตรมีอะไรบ้างเนื้อหมูตับ เนื้อหมูตับไก่มือครับเนื้อหมูตับไก่มือนะราคาชุดใหญ่300ชุดกลาง280ชุดเล็ก250ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้มาเป็นศิษย์น้องนะฮะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมาฝึกงานครับสมมุติว่าลูกค้าเขาออเดอร์ปุ๊บพนักงานกดส่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีใบออกมา
ที่นี่ที่นี่ใช่แล้วเราก็ตักตามนี้เลยอย่างสมมติว่าโต๊ะเมื่อกี้มีลูกค้ามาใช่ไหมเห็นไหมโรมิชุดใหญ่เอาแต่เนื้อกับหมูไปอีกแล้วสองที่กำลังมาสองที่กำลังขึ้นชั้นสองนี่เสียงรอมาแล้วนะฮะเดี๋ยวนายเต๋อลองเลยดีกว่าโอเคไหมได้พี่ผมรอเอาไหมมีเทสอยู่เลยรับลูกค้าแล้วอะผมเดี๋ยวเอายังไงอะภารกิจที่สองตื่นเต้นนะเนี่ยผมจะต้องบริการให้ประทับใจเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าให้คะแนนคุณด้วยของภารกิจคุณโอเคเอาได้ได้เลยค่ะครับชุดโรมิตใช่ไหมครับผมชุดหมูนะฮะชุดเล็กนะคะเล็ก250เอาทุกอย่างเลยนะคะหมูหมึกไก่ตับทุกอย่างเลยนะคะหมูโรมิตเล็กนะฮะหมูเอาหมูโรมิตเล็กหมูโรมิตมันจะมีอยู่เมนูนี้เลยใช่แล้วก็กดสั่งที่ร้านต้องมีผัดไทยหอยทอดด้วยนะครับผมต้องดื่มครับน้ำผึ้งมะนาวครับผมน้ำผึ้งมะนาวหนึ่งครับอ่ะ cancel order เราทำไงลบแบบนี้ง่ายครับผมแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวจะมาหาคุณพี่นะครับสักครู่นะครับโอเคขอบคุณครับเสียงวอเนี่ยพอตอนแรกไม่ได้ฝึกงานหรือว่าเราที่เรามากินอ่ะเฉยๆนะพอรู้ว่าต้องฝึกงานเป็นพนักงานร้านเสิร์ฟเสียงวอร์มมันกลายเป็นเสียงที่น่ากลัวมากเลยอย่างที่น่ากลัวมากเลยอย่างร้อนเพียร์ร้อนมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับหมูล้วนใหญ่แล้วก็อะไรนะครับเบคอนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณครับก็ยังช้าอยู่บ้างก็คือเพิ่งฝึกที่เข้าใจไม่เป็นไรอันนี้ให้อภัยได้แต่ว่ามีความตั้งใจดีมากแต่เสียงวอเนี่ยนะแฟนพี่อ่ะเดี๋ยวตอน 5-6 โมงเขาจะมาเขาจะวอเนี่ยเขาจะเร่งกว่านี้หนักเลยใช่คราวนี้เป็นวิทยุยานเกราะเลย เดี๋ยวค่อยฟังดูหันไปมองข้างนอกตกใจเลยกลัวลูกค้าจะมาคุณเป็นงานบริการคุณอยากให้ลูกค้าเข้าร้านอยากให้อยู่เข้าแต่ว่าเราก็ยังเหมือนคุณเป็นนักแสดงคุณยังหาแบบคาแรคเตอร์ตัวละครไม่เจอเลยอะแต่คุณต้องแบบเอาเปิดกล้องแล้วเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเดินไปดูอุปกรณ์ก่อนใช่ลูกค้าเข้าเลยเฉลี่ยสมมติว่าโต๊ะละ5คนดูแลคน40คนที่ไม่ได้ทานอาหารจานเดียวเป็นหมูกระทะตอนแรกจริงๆเทปนี้เราบอกว่าทำหมูกระทะไม่ค่อยเครียดมาเสิร์ฟอะแล้วไงอาหารได้เลยครับหมูล้วนชุดเล็กหมูล้วนใหญ่ใหญ่นะครับเบคอนหนึ่งเบคอนนะครับข้าวสวย2นะครับหอยทอด1ครับครับผมตอนนี้ออเดอร์นะครับมีหมูล้วนชุดใหญ่ผักรวมนะฮะมีเบคอนข้าวสวย2หอยทอดธรรมดามีเกี๊ยวผัดไทยด้วยนะครับเผื่ออยากลองทานครับคนทำเตาไม่ว่างเล่นหมาฮอตอยู่พี่จูนโคตรเรียวเลยอ่ะพี่จูนแบบจริงมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะเรียวอ่ะก็คืออ๋อก็ทีมงานก็คือเล่นหมากฮอสอยู่ไงก็โอเคได้โอเคครับผมเอามาแล้วครับขออนุญาตครับขอโทษครับขอโทษครับมันต้องฟังเงินแรงขอโทษทีครับไม่ใช่ผิดครับขอโทษครับผมสอนงานผมได้เลยขออนุญาตครับเอาตรงนี้ตรงนี้เอาตรงหันตรงนี้อย่างนี้นะฮะใช่ผมต้องมาเทตรงนี้ผมต้องมาเทตรงนั้นนะฮะใช่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินอ้อมเข้าไปตรงนั้นแล้วกันครับผมตามใจลูกค้าอยู่แล้วได้ครับขออนุญาตนะครับผมขอโทษครับขอโทษทีนี้ผิดได้ครับต้องอย่างนี้นะฮะครับอันนี้ผมรับแต่ลูกค้ารีเควสครับเดี๋ยวผมลองอยู่ตรงนี้แล้วผมลองเทจากตรงนั้นนะฮะนี่อย่างนี้ครับอย่างนี้โต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะสุดท้ายที่พี่มีพี่จูนช่วยแล้วนะได้พร้อมจัดไปขออภัยครับให้คุณสุดเตาหรอโอ้ขอบคุณครับคุณพี่ขออนุญาตเติมน้ำซุปให้ครับขอโทษครับเครื่องทำ49ครับครับผมเรียบร้อยนะฮะเครื่องดื่มข้าวผัดกระเทียมครับผมแล้วก็ชุดหมูครับพี่ครับลูกค้าอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแถวนี้ถ้าพลาดก็ยังขี่ม้าไปได้รบกวนคุณพี่ฝากบอกลูกค้าว่าช่วยทานให้อร่อยด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้3349ผมขานถูกนะฮะก็ลืมให้ใบเสร็จลูกค้าพี่เพราะมันอยู่ในระบบอยู่แล้วโอเคใช้ผ่านแอปได้ใช่เขาโอนตังมาเรียบร้อยแล้ว
ออเดอร์พี่หมู300ครับรับมาพอดีนะฮะนี่คือใบเสร็จรออาหารสักครู่นึงเดี๋ยวนำไปเสิร์ฟให้พี่หมูอันนี้ไม่มีระบบรองรับนะอันนี้ห้ามลืมบินนะโอเคครับผมนี่เดี๋ยวบินใส่ลงไปในถุงเลยในความมั่นใจตอนที่คุณคุยกับผมมันหายไปไหนหมดทำจริงๆมันไม่ได้หมูอย่างที่คิดเว้ยคือไม่หมูเลยมาร้านหมูกระทะใครบอกหมูไม่หมูนะฮะกูดูเมนูฮะแค่ย้อนกลับไปคิดอะปวดเลยอะไมเกรนเลยเต๋อเดี๋ยวจะมีบุคคลพิเศษมาทานนะคะเดี๋ยวเราจัดโต๊ะรอไว้ทั้งหนึ่งถูกแล้วครับต้องหนึ่งคนต้องกดตกลงเวทีนี่คือใครครับพี่พอโรงเรียนนะพอโรงเรียนเหรอใช่ให้เรานั่นแหละให้ผมนะถือว่าวันนี้เนี่ยทำงานได้ดีมากวันแรกนี่โอเคเลยพี่ก็เลยอยากจะให้เต๋อได้ลองชิมหมูกระทะร้านพี่นะขอร้องไห้ให้พี่เลยครับพี่ดราม่าเมื่อกี้ไปเอากระเทียมเข้าตาด้วยพี่ดราม่าซะอย่างนั้นเลยขอโทษนะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่จูนมากๆนะครับผมที่พาเรามาทำความรู้จักกับอาชีพนี้ไม่ได้ง่ายๆนะฮะถึงแม้ว่าเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผมได้มาเริ่มต้นทำงานที่ร้านนี้คุณผู้ชมอยากจะมากินฮะสั่งไว้ได้เลยครับร้านพระรานชัยบาร์บีคิวนะคะโชคชัย4ซอย54นะคะเดินมาชิมนะคะครับผมพระรานชัยบาร์บีคิวนะครับผมเราทานด้วยกันไหมผมทานคนเดียวมันยังเหงาๆนะพี่ขอบพระคุณทำงานต่อขอบพระคุณมากฮะเดี๋ยวผมทานเสร็จแป๊บเดียวผมไปช่วยต่อค่ะโอเคคือความรู้สึกแบบเราเป็นลูกค้าเดินเข้ามานั่งที่โต๊ะสั่งอาหารมาว่ามันเป็นอีกฟิลนึงอยู่แล้วล่ะแป๊บนึงนี่ไม่งั้นเดี๋ยวตอนเตามันร้อนแล้วเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหเรียนรู้นะเกิดการเรียนมาทำจริงความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับการที่เราลองเรียนที่จะแบบเป็นพนักงานที่ให้บริการในร้านหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยจนจบขั้นตอนแล้วมาได้นั่งกินเองอ่ะกินไม่ลงเลยเหนื่อยครับดีๆเหนื่อยมากจริงนี่เป็นอาชีพผมว่าเทปนี้ผมขออนุญาตเรทให้เป็น1ในท็อป5ของรายการ One Day Job พนักงานเสิร์ฟหมูกระทะบอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยพนักงานคนนี้เป็นไงบ้างครับดีค่ะดูท่าทางจะขยันตามใจลูกค้าแต่ว่าต้องฝึกอีกหน่อยนะ10คะแนนให้เท่าไหร่ครับคุณแม่ให้เท่าไหร่ลูก9 9 9อ๋อให้9คะแนน1คะแนนหายไปนิดนึงค่ะโอเคเต็ม10คะแนนนี้ให้เท่าไหร่ให้8เลยค่ะให้8เลยเหรออีก2คะแนนหายไปไหนครับน้องเค้ามือสั่นนิดนึงอ่ะ10เต็ม10ให้เท่าไหร่11ดีค่ะน่ารักมากบริการดีค่ะให้15เลยค่ะโอ้ให้15เลยครับตั้งใจทำเต็มที่นะคะเนี่ยเราทานด้วยกันมั้ยผมทานคนเดียวมันจะเหงาๆนะพี่